ในความร้อนแรงของคอมเมนต์ทางสื่อโซเชียลและก็ความอ่อนไหวในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันในความคิดเห็นบางส่วนของประชาชนที่เป็นเพื่อนบ้านกันโดยเฉพาะตอนนี้ครับไทยกับกัมพูชาทำเอาเราต้องติดตามข่าวกันเป็นรายวันเลยทีเดียวว่าวันนี้นั้นจะมีเรื่องอะไรที่จะมาเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครับสำหรับตัวผมเองนั้นก็มีความกังวลในการเสนอประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนั้นเนื้อหาทั้งหมดนี้มาจากประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าต่อกันมาครับมีหลักฐานบางชิ้นก็เป็นประจักษ์พยานที่บางเรื่องก็ยังเป็นข้อถกเถียงยังหาข้อเท็จจริงกันอยู่นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังหลายคนครับก็ยังมีสมมติฐานและก็การสืบค้นที่มีข้อมูลแตกต่างกันออกไปอย่างมากมายครับสำหรับในแง่มุมของผมนั้นจะเล่าถึงประสบการณ์ในการเดินทางเข้าออกในพื้นที่กัมพูชาต่อเนื่องมานานหลายปีครับก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยสัมภาษณ์ผู้คนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็มีชาวคแมที่เป็นเพื่อนกันอยู่ครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ได้เดินทางเข้าไปในประเทศนี้เมื่อ15ปีก่อนติดตามเรื่องราวจากเสียงของผู้คนในกัมพูชาที่ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมทั้งระบำอัปสราที่คุณสิทธาคิมผู้นำทางชาวกัมพูชาได้พาผมลงพื้นที่ในสปิริต Along the Way กับผมนรชิตรจนานนท์ผู้ดำเนินรายการครับเมื่อคนสองชาติที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ร่วมกันมาครับมานั่งคุยกันถึงเรื่องไทยนิยมกับกัมพูชานิยมอะไรล่ะครับคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดชาตินิยมในภูมิภาคนี้แผนที่โบราณครับถ้าเราดูกันแล้วก็จะไม่มีการถูกขีดแบ่งด้วยเส้นเขตแดนนะครับแต่มาจากกลุ่มคนแต่ละชาติพันธุ์นั้นได้รวมกลุ่มกันสร้างเมืองขึ้นมาใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็นอาณาจักรครับซึ่งก็ล้วนผสมปนเปกันอยู่หลากหลายชาติพันธุ์เลยทีเดียวอาณาจักรขอมเป็นปึกแผ่นมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง19ครับซึ่งก็ได้พัฒนามาจากการค้าขายกับชาวอินเดียที่มีมาก่อนหน้านั้นแล้วครับขอมจึงเป็นการได้รวบรวมเอาคนจากพื้นที่ที่ทับซ้อนของชาติพันธุ์ทั้งกลุ่มคนในยุคอาณาจักรฟูนานครับที่มีหลักฐานอยู่น้อยมากทีเดียวและอาณาจักรเจนละทั้งบกและน้ำประสานรวมกันจนมาถึงยุคสมัยของขอมครับซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์และฮินดูจากอินเดียติดตัวมาด้วยก็ได้สร้างศิลปกรรมของตัวเองขึ้นมาอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยครับคือปราสาทขอมเป็นที่สถิตของเทพเจ้าแล้วก็เกิดลัทธิเทวราชาครับที่ยกฐานะกษัตริย์ให้เป็นเทพเจ้าทำให้กษัตริย์แทบทุกพระองค์จะต้องสร้างปราสาทหินครับอุทิศถวายแด่องค์เทพแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเมื่อกษัตริย์ได้สิ้นพระชนไปแล้ววิญญาณก็จะไปรวมกับเทพเจ้าในปราสาทที่พระองค์ได้สร้างเอาไว้ครับอาณาจักรขอมครับมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ในดินแดนแถบนี้ครับเราจะเห็นปราสาทหินจำนวนมากเลยอยู่ในภาคอีสานใต้ของไทยหรือแม้กระทั่งในเมืองละโวหรือในจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันก็เคยมีเจ้าผู้ครองนครขอมมาดูแลแล้วก็มีพระนางจามเทวีเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครขอมครับก็ได้ขึ้นไปครองเมืองหิริพุนชัยหรือจังหวัดลำพูนอีกด้วยนะครับเมื่ออาณาจักรไหนที่เริ่มอ่อนแอลงก็จะเปิดช่องให้อาณาจักรที่เป็นปึกแผ่นกว่ามีคนมากกว่าได้กวาดต้อนยกครัวผู้คนให้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ศูนย์กลางแห่งใหม่ครับแล้วก็ลดบทบาทให้เมืองของอำนาจเก่านั้นให้กลายเป็นรัฐสวามิภักดิ์ประวัติศาสตร์การเมืองเขมรที่เกี่ยวข้องกับสยามได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีนักองจันทร์กษัตริย์ยุคหลังเมืองพระนครครับเข้ามารุกร้ำอยุธยาอยู่หลายครั้งทีเดียวตอนนั้นอยุธยานั้นได้เผชิญกับศึกสองด้านทั้งจากพม่าและก็เขมรจนต้องเสียกรุงครั้งแรกครับพออำนาจของพม่าเสื่อมลง
อยุธยาก็กลับมาคุกคามเขมรต่อครับในปีพุทธศักราช2136สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพไปตีเขมรยึดเอาเสียมราชจำปาสักซึ่งตอนนั้นจำปาสักก็ยังอยู่ในความปกครองของเขมรครับรวมถึงพระตะบองและโพธิสัตว์ก็ตีมาจากเขมรทั้งหมดครับพอกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2เขมรก็มีการก่อกบฏขึ้นอีกแล้วครับแต่ทางสยามก็ต้องปราบทุกเข็นแล้วก็กำลังวุ่นอยู่กับการตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรีครับแต่ก็ยังได้ส่งพระยายมราชครับยกทัพไปปราบกบฏที่พระตะบองได้สำเร็จซึ่งต่อมาได้รับเลื่อนยศเป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศรคนแรกครับชื่อแบนแต่ความวุ่นวายในเขมรที่แตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่านั้นก็มีศึกสงครามแขกจามจะยกมาตีเขมรอีกแล้วครับพระยายมราชจึงล่าถอยไปแล้วก็พาเจ้านายเชื้อพระวงศ์เขมรคือนักองค์เองเจ้าชายน้อยที่มีพระชนษาเพียง10พรรษาครับอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารอยู่ในกรุงเทพมหานครครับเมื่อแขกจามได้เสื่อมอำนาจในเขมรแล้วในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่1ของสยามนั้นก็ยังไม่ทรงอนุญาตให้นักองค์เองได้กลับไปครองเขมรเพราะเห็นว่ายังทรงพระเยาว์อยู่มากครับได้โปรดเกล้าให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับออกไปรั้งราชการแทนก่อนจนเมื่อนักองค์เองเจริญพระชนษาแล้วก็ทรงผนวดแล้วก็จึงได้ออกมาครองเมืองเขมรสืบต่อไปซึ่งก็ได้รับพระราชทานนามว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีถามว่าสยามเคยมาอยู่ในเมืองนี้ไม่เคยนะคือเมืองศรีเรียบมันใหญ่โตอย่างนั้นรัชกาลที่4รัชกาลที่5เป็นรัชกาลสุดท้ายที่กัมพูชาไม่ได้อยู่เป็นการปกครองของสยามคือรัชกาลที่5ในสมัยตระกูลอภัยวุฒิแบกคนกัมพูชาเรียกว่าโลกมัจจาอันนี้พูดถึงจังหวัดพระตะบองที่เดียวทีนี้ไม่เกี่ยวครับในเรื่องเล่าในสยามปกครองอยู่แต่อาสวนหนึ่งของอำเภอจังหวัดเสียมเรียบที่ติด เมืองเสไรสะพรหรือคนไทยเรียกศรีสะพรครับอยู่แถวนั้นแต่โบราณสถานอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับปกครองอยู่ครับอย่างนั้นคือแบบเหมือนที่อำนาจอิทธิพลสยามดูแลไปแต่คนอยู่ที่นี้ก็เป็นคนกัมพูชาคนที่นี้ครับ เราเรียกว่าคนมีบทบาทดูแล3เมืองนี้ศรีสะพรเสียมเรียบพระตะบองคือตระกูลอภัยวงศ์แบดนะครับคือคนไทยเรียกตระกูลอภัยวงศ์แต่บ้านผมเรียกว่าโลกมัจจาในการรวบรวมผู้คนชาติพันธุ์ต่างๆให้มาสวามิภักดิ์ผู้มีอำนาจที่มากกว่านั้นเป็นเช่นนี้มานานแล้วครับไทยนิยมหรือเขมรนิยมก็ล้วนมีที่มาจากการสร้างรัฐชาติแล้วก็แบ่งเขตแดนในยุคหนึ่งที่ชาวตะวันตกเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมซึ่งก่อนหน้านี้ผู้คนในแถบนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายไปมาหาสู่กันทั้งจากการเกณฑ์ไพร่พลจากสงครามการติดต่อค้าขายและก็การเกี่ยวดอเป็นเครือญาติกันเป็นปกติอยู่แล้วครับในสายเลือดของผู้คนในแถบนี้จึงได้มีการประสานรวมชาติพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นซึ่งบางทีตัวคุณผู้ฟังเองก็อาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าอาจจะมีเชื้อชาติอื่นปะปนมาในรุ่นของบรรพบุรุษครับคุณสาธิตเมธาสิทธิ์สุขสำเร็จที่ปรึกษาของรายการนั้นได้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังถึงคนคนหนึ่งครับที่อาจจะมีสายเลือดของชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในแถบนี้แต่บทสรุปโดยแล้วรวมแล้วเราย้ายประเทศหนีไม่ได้เราต้องสามัคคีเป็นอาเซียนเพราะว่าสายเลือดมันผสมกันไปหมดระหว่างไทยขอมเขมรผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคนอยุธยาโดยแท้แล้วเขาก็ภูมิใจนักหนาว่าเขาคืออยุธยาคนอยุธยาแท้ๆเขาไปอยู่อเมริกาจนเขาได้ซิติเซนก่อนที่ได้ซิติเซนจะต้องไปตรวจ DNA เพื่อจะระบุชาติพันธุ์ผลปรากฏ 70% ในสายเลือด DNA เขาเป็นคนเขมร 20% เป็นจีนแล้วที่เหลือเป็นไตทุกวันนี้เขาไม่กล้าพูดเต็มปากเลยว่าเขาคือคนอยุธยาโดยแท้จริงเขากลับไปพูดตอนนี้เขาเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าเขาคงคือพวกเสียมไอ้คนเขมรที่โดนกวาดต้อนมาในสมัยอยุธยากว่า 20,000 คนแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ยอ
การเมืองในระบบพ่อปกครองลูกนี้ได้ผูกมัดจิตใจให้เกิดความจงรักภักดีระหว่างสองอาณาจักรที่เสมือนดังเป็นครอบครัวเดียวกันครับในตอนนั้นเขมรได้ถูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสยามเรียกว่าเขมรส่วนในครับส่วนที่เป็นเขมรส่วนนอกก็เป็นหัวเมืองตั้งแต่กรุงพนมเปญไปจรดเขตแดนทางภาคตะวันออกที่ติดกับชายแดนยวนมีเจ้าเขมรปกครองอีกองค์หนึ่งนั่นทำให้เกิดฝ่ายเขมรฝ่ายที่นิยมสยามกับฝ่ายที่นิยมยวนครับเขมรตอนนี้ก็ได้กลายเป็นดินแดนรัฐกันชนของสองขั้วอำนาจในสมัยนั้นแล้วคราวนี้เรื่องก็ไม่จบง่ายๆครับยุคที่ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อังกฤษก็ได้เข้ามาครองเมืองทางฝั่งซ้ายของสยามฝรั่งเศสก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับมุ่งหวังที่จะผนึกรวมดินแดนฝั่งขวาของสยามซึ่งก็มียวนเหนือยวนใต้เขมรจะให้รวมกันเป็นสหภาพอินโดจีนก็เริ่มจากการส่งทูตมงตยีเข้ามาในราชสำนักสยามตามหลังความสำเร็จของเซอร์จอห์นบาวริงที่ได้ทำสัญญาบาวริงกับสยามไปก่อนหน้านั้นแล้วครับหากว่ากันถึงว่าเขมรเป็นรัฐกันชนระหว่างสยามยวนฝรั่งเศสในเวลานั้นสยามก็ควรจะเป็นรัฐกันชนของอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยเช่นกันครับเขมรนั้นเคยมีอาณาจักรที่กว้างใหญ่มากแต่ก็ถูกลดทอนอำนาจจากยวนและสยามเสมอมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาก็จึงเข้าทางเขมรครับในการให้ฝรั่งเศสมาขานอำนาจฝรั่งเศสก็พุ่งเป้ามาเลยครับยังเขมรอยากได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะเห็นว่าที่ตั้งนั้นอยู่ระหว่างเส้นทางของแม่น้ำโขงครับที่เมื่อขึ้นไปแล้วก็จะเดินทางไปไกลถึงจีนถึงทิเบตเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีทะเลสาบอยู่กลางอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งปลาครับมีทรัพยากรป่าไม้อัญมณีอย่างมหาศาลทีเดียวในปีพุทธศักราช2406สมเด็จพระนโรดมทรงยอมทำสัญญาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลกรุงปารีสเพราะไม่เช่นนั้นก็จะถูกขนาบด้วยอำนาจจากสยามและยวนต่อไปขณะเดียวกันรัชกาลที่4ของสยามก็แอบทำสัญญาลับๆครับเพื่อผูกมัดราชสำนักเขมรไว้กับสยามต่อไปฝรั่งเศสก็เข้ามาขัดขวางก่อนฝ่ายสยามก็ต้องยอมให้พระนโรดมทำพิธีราชาภิเษกที่เมืองอุดงมีชัยในเขมรแทนที่จะเข้ามาในกรุงเทพซึ่งก็เป็นราชพิธีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานแล้วว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ครองเขมรนั้นต้องมาราชาภิเษกที่กรุงเทพก่อนที่จะได้ไปครองเมืองครับในการลงนามสัญญาสยามฝรั่งเศสนั้นก็ทำให้สยามต้องยอมรับว่าเขมรเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสตั้งแต่นั้นอาณาจักรเขมรนั้นก็มีอิสระครับเขตแดนเมืองบัตตบองนครเสียมราชหรือเมืองลาวของสยามนั้นฝรั่งเศสยังยอมรับให้คงอยู่กับสยามต่อไปแต่ที่เสียมราชครับไม่ได้รวมถึงอาณาเขตของนครวัดที่ฝรั่งเศสได้สร้างกระแสนครวัดขึ้นมาก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของกษัตริย์เขมรได้สร้างสำนึกในเอกลักษณ์ของชาติกัมพูชาขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับความยิ่งใหญ่ในยุคของพระนครในอาณาจักรขอมฝรั่งเศสได้ปักปันเขตแดนใหม่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ยังโปรโมทนครวัดโดยจำลองนครวัดไปอวดสายตาชาวโลกครับในมหากรรมเอ็กซ์โปที่เมืองมาเซย์และต่อเนื่องไปอีกหลายปีในทุกๆครั้งที่มีการจัดงานครับแล้วก็ยังมีคณะระบำอัปสราจัดแสดงขึ้นที่ปารีสทำให้คนยุโรปนั้นรู้จักเขมรเวลาที่ประเทศนี้เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างนั้นเขาก็ตื่นเต้นถึงว่าปราสาทใหญ่โตนะครับคนเอเชียสั่งได้อย่างไรเมื่อที่ฝรั่งเศสเข้ามาพบยุคแรกๆนะครับก็มาเจอปราสาทแองโกวัดหรือว่าคนไทยเรียกนครวัดเนี่ยก็ดูมันยิ่งใหญ่มากก็ว่าเป็นคนยุโรปหรือว่าปุโรมังมาสร้างมีความคิดเห็นของเขาอยู่สองเขาจะมีการเขียนผิดอยู่ปราสาทใบยอนดูมันสุดโทรมเก่าเก๋มากในสมัยเขาเขียนหนังสือเลื่อมแรกๆเหมือนที่เขาว่าโอ้ใบยอนนี่เก่ามากแต่ตอนหลังฝรั่งเศสก็มีการศึกษาต่อไปเรื่อยๆเจอเซลาเจอเริกเจออะไรต่างๆก็รู้ว่าใบยอนเป็นยุคหลังที่สุดนักโบราณคดีของฝรั่งเศสมาศึกษาเรื่อง
ประวัติศาสตร์ปราสาทต่างๆอย่างนั้นก็จะมีโรงเรียนสอนในการอ่านศิลาจารึกนะครับมีโรงเรียนสอนระบบในการโบราณอะไรต่างๆก็จะมีศาลาจงโบเปียเป็นชื่อโรงเรียนของฝรั่งเศสนะครับจงโบเปียเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสที่มาโบราณปราสาทนครวัดแล้วก็ปราสาทบายอนบาปวนอะไรประมาณนี้ครับก็ในสมัยนั้นอยู่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเราจะมีลายโบราณสถานที่ฝรั่งเศสเป็นคนโบราณในการซ่อมเซมปราสาทต่างๆครับคือเจ้าเมืองในสมัยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็เหมือนที่แบบว่าบางทีก็ชอบบางทีไม่ชอบในการดูแลของอาณานิคมคือฝรั่งเศสนะครับมีการเอาภาษีมีการอะไรอันนี้เรื่องราวที่ผ่านมาก็จะมีขอดีขอไม่ดีคือขอไม่ดีเนี่ยทำให้ฝรั่งเศสมีการเก็บภาษีเยอะนะเหมือนเช่นที่จังหวัดกำแพงฉนางเก็บภาษีจนที่เอาผู้ชายเขมรไปค้างอยู่ในการลงโทษไม่ยอมเสียภาษีและผู้หญิงเขมรก็มีการต่อต้านทำให้เขมรนี่ก็จะมีนักต่อสู้เราเรียกว่าเขมรอิสระเพื่อจะไล่อิทธิพลอำนาจฝรั่งเศสออกจากประเทศได้ครับการที่ฝรั่งเศสได้เขมรมาเป็นรัฐในอารักขานานถึง90ปีนั้นคือตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ของไทยก็เพิ่งจะได้เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงครับทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยมีมากับไทยนั้นเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆเคยเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยไม่มีเขตแดนมาขีดกั้นทางวัฒนธรรมก็ถูกให้เป็นของเข้าของเราครับถ้าหากว่าจะเปรียบนครวัดเป็นอุดมคติของกัมพูชานางอัปสลาก็เป็นดั่งอุดมคติของสตรีชาวเขมรด้วยเช่นกันครับระบำอัปสลานั้นที่จำลองอยู่ในภาพสลักตามปราสาทหินนครวัดแน่นิ่งไร้ความเคลื่อนไหวตอนนี้ครับนางอัปสลาได้ถูกชุบชีวิตออกมาเริงระบำมีชีวิตการถอดแบบเครื่องแต่งกายของนางอัปสลาที่เห็นอยู่ในภาพสลักนั้นตามปราสาทของโบราณต่างๆก็จะสังเกตได้ว่านางอัปสลานั้นแทบทุกนางจะไม่ยิ้มเห็นฟันนะครับเพราะอัปสลาในภาพสลักหินนั้นก็เป็นแบบนี้แหละครับมีเพียงแค่3นางในนครวัดที่แปลกจากนางอื่นในชั้นโคปุระชั้นแรกจะเห็นนางอัปสลายิ้มเห็นฟันนางหนึ่งแล้วก็อีกนางหนึ่งก็แลบลิ้นเห็นเป็น2แฉกครับอยู่ชั้นบนของปราสาทสูงสุดครับและอีกนางหนึ่งก็จะนุ่งมินิสเกิร์ตครับเป็นผ้านุ่งเหนือเข่าก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้เคยไปยนต์โฉมนางอัปสลาที่นครวัดกันบ้างแล้วครับผมได้มีโอกาสได้ไปชมการแสดงระบำอัปสลาของเด็กๆกลุ่มหนึ่งครับแม้ว่าการรำนั้นจะไม่ยิ้มไม่เห็นฟันแต่ความน่ารักของเด็กๆที่ผมเห็นนั้นบางคนก็มีการแอบลักยิ้มให้ครับก็ทำให้ผมใช้เวลากับกลุ่มคณะนี้ที่มาฝึกซ้อมกันอยู่ในสถานที่ของราชการของกรมศิลป์ของเมืองเสียมเรียบผมก็ได้นั่งคุยกับครูสอนระบำอัปสราที่ชื่อโซชันนูครับเธอเป็นเด็กกำพร้าก็ได้มาพบกับครูกิมโบราซึ่งก็เป็นครูการละครในราชสำนักในพนมเปญครับได้กลับบ้านมาแล้วก็เปิดบ้านอยู่ใกล้ๆกับวัดโบครับรับเอาเด็กมาสอนรำตอนที่ครูกิมโบรามีชีวิตอยู่นั้นมีคนมาเรียนกับครูถึง100คนทีเดียวครูกิมโบราได้เสียชีวิตไปตอนอายุ57ปีครับก็มีเพียงเธอคนเดียวนั้นที่สานต่อแล้วก็เริ่มสอนเด็กรุ่นต่อๆมาในปีคริสต์ศักราช2011เธอก็เริ่มที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นครับโดยเอาลูกศิษย์นี่แหละครับเป็นผู้ช่วยเธอไม่มีทุนหรือได้รับการช่วยเหลือจากใครเลยในการเปิดโรงเรียนสอนครับเธอก็ทำด้วยความรักแล้วก็มักใช้เวลาในการตัดเย็บชุดอัปสราซ่อมแซมเองเงินที่พอจะได้มาจากการแสดงก็จะเอาไปซื้อเครื่องประดับตกแต่งให้เวลาออกรำออกแสดงนั้นจะได้สวยงามดึงดูดให้เด็กๆรู้สึกว่ามีความชอบความสวยงามในการเริงระบำอัปสรานี้นะครับส่วนใหญ่คนที่มาเรียนนั้นก็จะเป็นเด็กยากจนครับอยากจะสอนให้พวกเขาได้มีความรู้ติดตัวจะได้เป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคตบางคนก็ทิ้งการเรียนไปเลยครูก็ดึงกลับมาครับแล้วก็สอนให้เขาจนได้ขึ้นแสดงมีรายได้บ้างเล็กน้อยครับน้อง
เธอบอกว่าการเรียนระบำอัปสรานั้นก็เหมือนเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เด็กๆได้ด้วยเพราะเหมือนว่าในช่วงเวลาหนึ่งเราจะต้องใช้สมาธิในการจดจ่ออยู่กับท่ารำครูพยายามมาตลอดครับให้ระบำอัปสราเป็นที่ยอมรับมากกว่าการดูถูกดูแคลนว่าเป็นอาชีพเต้นกินรำกินถึงวันนี้ก็มีศิลปะคแมอมตะออนจอนพรครับเป็นองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมที่เข้ามาช่วยเหลือครูเปิดพื้นที่ให้มาสอนรำมีงานแสดงให้พวกเขาได้มีรายได้ส่วนเด็กผู้หญิง2คนที่มีโอกาสได้มานั่งคุยกันนั้นคนหนึ่งชื่อบันเฮงโซฟีครับเป็นลูกคนที่4จากพี่น้อง6คนก็มีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านกสิกรรมแห่งหนึ่งในเสียมเรียบส่วนอีกคนหนึ่งชื่อลิมเกชคนนี้อยู่กับแม่และก็ตายายส่วนใหญ่พ่อแม่ในรุ่นสมัยใหม่นี้ก็สนับสนุนให้มาเรียนครับเพราะหนึ่งละเรียนฟรีแล้วก็อยากให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแน่นอนว่าเด็กผู้หญิงทั้งสองคนก็ย่อมมีรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลครับการขึ้นเวทีแต่ละครั้งของนางอัปสรานั้นมีความงดงามเหมือนดังที่ว่าไว้ว่านางอัปสราในภาพจำหลักหินนั้นได้ปลุกให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับในยุคเขมรแดงเรื่องอำนาจนั้นวัฒนธรรมของชาติแทบจะสูญสิ้นกันเลยทีเดียวประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศเจ้าหญิงบุปผาเทวีหรือสมเด็จราชบุตรีพระเรียมนโรดมบุปผาเทวีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกับนักหนังพาดการยนต์ซึ่งเป็นนางรำหลวงเมื่อภายหลังที่พระชนกและชนนีนั้นได้เลิกรากันเจ้าหญิงบุปผาเทวีก็เป็นนางละครหลวงครับเป็นตัวชูโรงมาตั้งแต่18พรรษาก็ถือว่าเป็นการแหวกประเพณีที่นำเอาเจ้าหญิงเชื้อสายกษัตริย์มาเป็นนางละครซึ่งจริงๆแล้วก็มีจุดประสงค์ในการสร้างอัตลักษณ์ระบำอัปสราขึ้นมาให้มีความแตกต่างจากนาฏศิลป์ไทยครับโดยมีการดัดแปลงชุดท่ารำต่างๆนั้นก็ตามแบบของภาพสลักเทวดาหรือนางอัปสรในนครวัดสมเด็จพระเรียมนโรดมบุปผาเทวีนั้นได้สร้างคุณูปการให้กับศิลปะวัฒนธรรมเขมรเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรมในรัฐบาลของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ยังเปิดโรงเรียนฝึกโขนละครแก่เยาวชนกัมพูชาที่สนใจอีกด้วยครับสมเด็จพระเรียมนโรดมบุปผาเทวีนั้นได้ทรงงานฝึกซ้อมและกำกับนาฏยะลีลาหลวงหรือระบำราชสำนักเขมรที่ได้จัดขึ้นที่โรงละครหลวงจตุมุขกรุงพนมเปญในปีพุทธศักราช2561โดยมีการเรียนแบบการแสดงต้นแบบครับที่เคยได้สร้างชื่อจากคณะระบำที่ไปแสดงยังกรุงปารีสครั้งแรกๆทั้งท่ารำและก็การแต่งตัวผู้สวมใส่และก็ผู้แสดงนั้นล้วนเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่พระองค์ได้ฝึกซ้อมและก็กำกับด้วยตัวเองซึ่งตอนนั้นมีพระชนอยู่75พรรษาแล้วครับในปีถัดมาพระองค์ก็สิ้นพระชนณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครสงครามในสมัยก่อนนั้นได้กวาดต้อนผู้คนเข้าสู่ศูนย์กลางใหม่คนเอาทรัพย์สินและผู้คนที่มีความรู้มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองไม่ว่าเขมรจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอยุธยามาร่วม100ปีแต่ครั้งหนึ่งอาณาจักรขอมก็มีอำนาจทางการเมืองและวัฒนธรรมที่เหนือกว่าก็เป็นเรื่องปกติสามัญครับที่ต้องมีทั้งคนนิยมชมชอบในการรับเอาวัฒนธรรมนั้นมายุคอาณานิคมฝรั่งเศสของเขมรอีก90ปีนั้นก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาตัดขาดจากกันและมักจะเอ่ยอ้างถึงดินแดนเจ้าปัญหาครับที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนของคนทั้งสองเชื้อชาติเมื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตก็คงไม่มีความจำเป็นแล้วครับที่ต้องฟื้นฝอยหาตะเข็บนำมาใช้เป็นวาทะลบหลู่หรือด้อยค่ากันครับช่วงที่กำลังมีประเด็นที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลนั้นแต่อุณหภูมิร้อนแรงในระดับชาวบ้านนั้น
ชาวเมืองในเสียมเรียบล้วนเข้าใจครับถึงการแสดงออกของนักเลงคีย์บอร์ดที่เกินขอบเขตการขุดคุยเรื่องราวในอดีตแบ่งแยกหาความเหมือนหาความคล้ายจับผิดกันว่าใครเรียนแบบใครมีที่มาและตั้งต้นมาจากไหนสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ได้เกิดประโยชน์เลยครับที่จะนำมาศึกษาข้อเท็จจริงด้วยเหตุและผลคำว่าชาตินิยมนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ในยุคที่โลกได้เข้าถึงกันอย่างรวดเร็วอีกต่อไปแล้วครับบางเรื่องบางอย่างบางชาติที่เราอาจนิยมชมชอบในวัฒนธรรมของเขาอย่างรวดเร็วได้แล้วความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมล่ะครับเราจะเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันในการมีวัฒนธรรมร่วมกันที่ได้มีการพัฒนาดัดแปลงไปตามยุคสมัยต่างๆให้เข้ากับถิ่นที่อยู่และผู้คนก็เกิดขึ้นได้ครับถึงต้นไม้นั้นจะตั้งอยู่ที่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือรากที่แผ่ขยายออกไปยึดเกาะค้ำจุนไม้ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นไทยเขมรหรือเพื่อนร่วมภูมิภาคผมเชื่อว่าต่างก็มีรากเดียวกันที่ต่างก็ยึดโยงให้ความมั่นคงแข็งแรงไปด้วยกันครับติดตามเรื่องราวจากเสียงที่ได้ยินในรายการ Spirit Along the Way ได้ทางไทย PBS Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ